สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับ3นาทีกับนายชาตรีนะครับวันนี้ผมกำลังจะมาหว่านปุ๋ยนะครับกับแปลงลำไยรุ่นวันที่13มิถุนายนนะครับก็น่าจะเป็นการหว่านครั้งสุดท้ายนะครับของเราในกับสำหรับแปลงนี้กับฤดูกาลนี้นะครับมาดูครับสูตรที่เราใช้คือสูตรนี้ครับเหมือนที่ผมบอกครับขอไม่บอกยี่ห้อนะครับสูตร16 16 16ตลอดการสำหรับการใช้ของเรานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหว่านแบบไหนหว่านยังไงนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่15นะครับธันวาคมก่อนอื่นเราก็ต้องมีกระแป๋งปุ๋ยฮะนี่ก็เห็นไหมฮะปกติเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ของภาคกลางนะครับเป็นการหว่านปุ๋ยของภาคกลางพอดีเห็นแล้วมันดีภาคกลางจริงๆนะฮะนาข้าวนาข้าวนะครับไม่ใช่ภาคไหนเขาใช้มั้งสายดาวไม่มีนะใช่มีพี่เขาเนี่ยเขาเห็นแล้วเข้ามานะครับเป็นอย่างนี้นะฮะเขาขายเหรอเนี่ยไม่ได้ขายนะครับมันเริ่มหนักแล้วเอาไปเยอะก็หนักเยอะครับหว่านใกล้วางก่อนแล้วกันฮะนี่ฮะการหว่านปุ๋ยแล้วก็ต้องมีดไปด้วยนะครับเป็นไม่ต้องถือมีดด้วยอ่ะก็เพื่อมันก็เกะกะนะเพื่อเจออะไรก็เดี๋ยวเอาไปคว้าง มันเหมือนปลอดภัยนะฮะนี่ครับวิธีการหว่านของเราก็จะหว่านนี่ครับรอบตรงพุ่มของเราคือหว่านแบบประมาณต้นละประมาณ 3-4 กรัมนะครับหว่านติดๆไปเดี๋ยวพอแล้วครับแค่นี้พอแล้วดูรัศมีวงน้ำด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการหว่านของหน้าแล้งที่เราต้องลดน้ำเองเพราะฉะนั้นเราต้องดูรัศมีด้วยว่ารัศมีอยู่ตรงไหนนะครับโอเคนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ